คลิปนี้นะคะขอเสนอเมนูไข่ม้วนไส้ข้าวค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะทำให้ลูกทานตอนเช้าได้เลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็คุณแม่เพิ่มเป็นแฮมมานะคะแฮมนะคะคุณแม่จะมาทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นกลมๆเล็กๆนะคะคุณแม่ใช้หลอดน้ำนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในแฮมนะคะหรือใครจะทำเป็นรูปแบบอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะอันนี้คุณแม่ก็จะทำเป็นกลมๆนะคะเอาไปตกแต่งในไข่นะคะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเล็กๆแบบนี้นะเอาไว้ตกแต่งในไข่นะคะต่อไปนะคะเราก็มาแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะเตรียมวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปตั้งกระทะได้เลยค่ะลืมไปอีกขั้นตอนนึงนะคะข้าวนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาข้าวเนี่ยมาปั้นนะคะวิธีการปั้นของคุณแม่เนี่ยก็จะเอาใส่ไปในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นนะตั้งกระทะเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปสักนิดนึงนะคะกระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาตัวไข่แดงนะคะลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะให้เต็มกระทะนะคะไข่แดงเนี่ยเราสามารถจะปรุงรสได้นะคะอาจจะใส่ซีอิ๊วขาวหรืออะไรลงไปนะคะซอสปรุงรสของเด็กนะลงไปได้นะคะแล้วแต่วัยของน้องนะคะนี่นะคะเกลี่ยให้เต็มกระทะเลยจากนั้นนะคะเราเอาข้าวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะนี่นะคะวางไว้นะคะกลางๆหน่อยนะคะแล้วก็ม้วนไข่ของเราเลยนะคะม้วนเสร็จแล้วนะคะเราเอาไข่นะคะมาไว้ตรงขอบกระทะนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงอีกรอบนึงนะคะลงไปนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ม้วนนะคะม้วนไข่อีกรอบนึงนะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะเอาแฮมที่เราทำเอาไว้นะคะโรยนะแบบนี้ค่ะแฮมนะคะจะโรยเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ตามชอบใจเลยนะคะจากนั้นนะคะก็เอาไข่ขาวนะคะเทลงไปเลยค่ะแบบนี้นะเหมือนเดิมนะเหมือนกับไข่แดงนะคะเอาแฮมใส่นะคะแล้วก็เอาไข่ขาวลงไปอีกรอบนะคะทำเหมือนเดิมนะนี่ค่ะคุณแม่ก็ทำอย่างละ2รอบนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะไข่ม้วนนะคะไส้ข้าวของเรานะคะแล้วก็ทำให้มันสุกซะหน่อยนะคะวางไว้ให้สุกแค่นี้นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยเสิร์ฟทานได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาของไข่ม้วนไส้ข้าวของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะมาหั่นให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะก็เป็นไอเดียในการทำไข่ม้วนอีกแบบนึงนะคะลูกๆจะได้ไม่จำเจในการทานอาหารนะคะสามารถเอาไปทำแล้วก็
ดัดแปลงได้นะอยากจะให้เป็นข้างในเป็นไส้อะไรนะคะเป็นไส้กรอกหรือเป็นอะไรเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นไอเดียนะคะในการทำอาหารให้ลูกในวันนี้นะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ